สวัสดีครับพบกับครูพัทพัฒน์ทองแก้ววิชาวิทยาศาสตร์ชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่1ห,หน่วยการเรียนรู้ที่3ามธาตุและสารประกอบนะวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องธาตุกัมมัทลังสีนะนักเรียนครับธาตุกัมมัทลังสีมีความสําคัญและก็จาเป็นยังไงบ้างนะเราจะมาเรียนรู้กันนะครับธาตุกัมมัลังสี ธาตุากำลังสีนี่ก็คือธาตุที่มันมีการาแพร่รังสีออกมาตลอดเวลาเนื่องจากอะตอมของเขาไม่เสถียรนะคำว่าไม่เสถียรในที่นี้ก็คือไม่นิ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาถ้าต้องการให้เขานิ่งหรือเสถียรภาพนะครับก็คือ,อก็ต้องให้เขาปล่อยพลังงานรังสีนั้นออกมานะครับ การปล่อยหรือแพร่พลังงานรังสีอลงมานี้ก็จะทำให้เขาเกิดเป็นธาตุใหม่ได้นะเรามาเรียนรู้กันนะ,ะมารู้จักชนิดของรังสีครับชนิดของรังสีมีอยู่3ชนิดนะที่ควรรู้จักหนึ่รังสีแอลฟานักเรียนครับรังสีแอลฟารังสีที่2อรังสี เบตา้าหรือบางเล่มก็จะบอกว่าเบตา้าสามลังสีแกมมา,านะนักเรียนบางคนอาจจะเคยได้ยินชื่อหรือบางคนอาจจะยังไม่เคยได้ยินชื่อนะอัลฟาเบต้าแกมมาเรามารู้จักรายละเอียดต่อไปนะครับว่าลังสีทั้ง3นี่มันมีคุณสมบัติหรือลักษณะอะไรยังไงประโยชน์ใช้แตกต่างกันยังไงนะ เราเริ่มมารู้จักรังสีแอลฟาก่อนนะครับรังสีแอลฟาเป็นนิวเคลียสฮีเลียมนะเลขข้างบนเฉียงบนซ้ายก็จะเป็นเลข4ข้างล่างเฉียงด้านล่างซ้ายก็จะเป็นเลข2อันนี้เขาเรียกว่ามีประจุไฟฟ้าบวก4อ่ก็หมายคว่าโปรตอน2นะและก็บวกกับนิวตรอน2ก็เป็นเลข4มาจากเลข4เลขมวลนั่นเองนะครับอ่า ในส่วนที่อำนาจทะลุทะลวงก็คือจะลักษณะต่ำมากนะก็คือไม่สามารถทะลุทะลวงแม้กระทั่งกระดาษนะครับกระดาษก็ไม่สามารถทะลุทะลวงได้นะอันนี้คือคุณสมบัติของเขาแสดงว่าพลังงานหรือรังสีของแอลฟาไม่สามารถทะลุกระดาษได้นั่นเองนะมารู้จักส่วนลังสีอื่นบ้าง มาดูรังสีบีต้าหรือว่าเบต้านะอิเล็กตรอนก็จะมีความเร็วศูนยะ์สูงในที่นี้ก็คือในวงเล็บ e นะด้านบนเป็นศูนย์ด้านล่างเป็นลบหนึ่งมีประจุไฟฟ้าเป็นลบนะแล้วก็มีเลขมวลเป็นศูนยะ์เป็นรังสีที่มีมวลน้อยนะมาดูละมาดูด้านอำนาจทะลุทะลวงนะครับนะ การที่มีอำนาจทะลุทะลวงก็จะพบว่ามีอำนาจทะลุทะลวงมากกว่ามากกว่ารังสีอัลฟาแรกเมื่อกี้นะคิดเป็นร้อยเท่าเลยทีเดียวคำว่าร้อยเท่าในที่นี้ก็สามารถทะลุผ่านอะไรครับสามารถทะลุผ่านกระดาษได้แต่ไม่ทะลุผ่านอลูมิเนียมนะแผ่นอลูมิเนียมซึ่งเป็นโลหะแล้วก็ชั้นที่หนากว่านั้นก็ไม่ต้องพูดถึงอลูมิเนียมไม่ผ่านและอย่างอื่นก็ผ่านไม่ได้ สิ่งที่ผ่านได้ก็คือผ่านได้เฉพาะกระดาษนะครับไม่ทะลุผ่านอลูมิเนียมนะดูคุณสมบัติหลังสีแกมมาบ้างหลังสีแกมมาเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านะครับมีความยาวคลื่นสั้นที่สุดนะก็ถือว่ามีความถี่สูงมีไม่มีประจุนะครับมีมวลนะมวลพลังงานสูงมากนักเ,เรียนสูงในที่นี้ก็คือ อำนาจจะทะลุทะลวงได้ทั้งกระดาษนะทะลุทะลวงได้ทั้งแผ่นอล,ลูมิเนียมนะแต่สิ่งที่เขาผ่านไม่ได้ก็คือไม่สามารถทะลุผ่านแผ่นตะกั่วนะหรือว่าคอนกรีตหนาานักเรียนจะสังเกตเห็นที่โรงพยาบาลนะครับเขตเขตมีรังสีสังเกตผนังตรงด้านนั้นที่เขาจะฉาบมันจะเป็นคอนกรีตอย่างหนานะครับการฉายรังสีคนนะก็สังเกต เวลาฉายรังสีคนก็จะฉายเฉพาะส่วนของร่างกายที่จำเป็นที่จะต้องส่องที่ต้องฉายนะครับแล้วด้านหลังของนักเรียนก็จะเอาแผ่นตะกั่วมาลองด้านหน้าส่วนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องก็จะเอาแผ่นตะกั่วมาลองเห็นไหมในส่วนนี้ก็คือไม่ให้รังสีมันผ่านไปในส่วนนั้นก็คือไม่ทะลุผ่านแผ่นตะกัว่วหรือคอนกรีตหนานั่นเองนะ ทีนี้มาดูเปรียบเทียบภาพรวมทั้ง3นะว่าอำนาจทะลุทะลวงเป็นยังไงเราก็จะเห็นรังสีทั้ง3นะครับเรื่องจากแอลฟาต่ำสุดไม่ผ่านกระดาษนะบีต้าก็จะผ่านกระดาษแต่ไม่ผ่านอลูมิเนียมนะส่วนแกมมาก็จะอำนาจทะลุทะลวงได้ทั้งตลาดกระดาษอลูมิเนียมและก็ไม่สามารถผ่านแผ่นตะกั่วหรือแผ่ rete, นคอนกรีตหนาได้นั่นเองนะ เรามารู้จักส่วนอื่นๆของอลังสีหรือกรรมัตภาพลังสีนะนักเรียนครับปฏิกิริยานิวเคลียกก็จะสามารถาแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะครับปฏิกิริยานิวเคลียกก็คือเกิดจากธาตุกรรมตตลังสีนะที่มันเกิดปฏิกิริยาได้มี2ปฏิกิริยานะครับ 1. ปฏิกิริยาฟิชชันกับ2ปฏิกิริยาฟิวชันนะ มาดูคําว่าปฏิกิริยาฟิชชันกับปฏิกิริยาฟิวชันแตกต่างกันยังไงนะเรามาเรียนรู้อีกทีนะเริ่มแรกปฏิกิริยาฟิชชันปฏิกิริยาฟิชชันนะครับเป็นปฏิกิริยาที่เกิดจากนิวเคลียสจากธาตุหนักธาตุหนักในที่นี้ก็คือเกิดการแตกตัวเป็นนิวเคลียสเล็กๆครับอ่พาพอแตกตัวเป็นนิวเคลียสเล็กๆลงตัวอย่างเช่นการยิงนิวเคลียสของธาตุยูเรเนียมนะ ก็จะทำให้เกิดก็จะทำให้เกิดอ่าอ่าอ่าด้วยนะเวลาการยิงนิวเคลียสด้วยธาตุยูเรเนียมอ่าด้วยนิวตรอนนะก็จะทำให้แตกเป็นอนุภาคเล็กๆครับการที่แตกอนุภาคเล็กๆก็ทำให้มีการปล่อยพลังงานมหาศาลออกมานะปล่อยพลังงานอ่าพลังงานออกมานะพลังงานที่ได้นี้เราก็เอาไปใช้ประโยชน์นะ เรียบเรียงก็คือปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่เกิดจากนิวเคลียสธาตุหนักแตกตัวเป็นนิวเคลียสขนาดเล็กลงนะและก็ให้พลังงานเขาเรียกว่าปฏิกิริยาฟิชชันนะต่อไปมาดูปฏิกิริยาที่2องอันนี้ก็คือลักษณะแตกออกเป็นยูรเนียมเป็นเป็นอนุภาคเล็กลงนะเล็กลงก็คือเป็นธาตุ คลิปตันแล้วก็ได้ออกมาเป็นแบเรียมนะครับอ่าอันนี้เป็นคลิปตันนะอ่าแล้วก็ธาตุเลก็กอีกอันก็เป็นแบเรียมนะแบเรียมนะอ่าเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ในส่วนอื่นอีกน,นะครับนะปฏิกิริยาอ่ามารู้จักปฏิกิริยาฟิวชันปฏิกิริยาฟิวชันก็จะเป็นปฏิกิริยาเคมีที่ ตรงข้ามกับเมื่อกี้นะครับจะเกิดการรวมตัวจากนิวเคลียสที่มีขนาดเล็กมารวมกันกลายเป็นธาตุหนักเห็นไหมจะเป็นจากขนาดเล็กมารวมเป็นธาตุหนักธาตุใหญ่ขึ้นนะครับพอมารวมเป็นธาตุใหญ่ขึ้นก็ทำให้เกิดพลังงานมหาศาลนะ,ะเกิดพลังงานนะหรือเขาเรียกว่า heat energy นะ่านี่ก็คือ,คอพลังงานเห็นไหม อันนี้คือปฏิกิริยาฟิวชันนะ,ะเรามาเรียนรู้ส่วนต่างๆอีกครับนะ,อ,ะอันนี้เกิดจากเห็นไหมไฮโดรเจน2ตัวเห็นไหมมารวมกันครับเกิดเป็นธาตุฮีเลียมฮนะีเลียมแล้วก็ได้พลังงานมาด้วยนอินเอรนะเห็นไหมนะ,ะมาเรียนรู้ในส่วนต่างๆเพิ่มเติมอีกครับนะอ่านะ อันนี้คือพลังงานความร้อนที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาฟิวชันอ้าววิธีป้องกันอันตรายนะครับจากรังสีแน่นอนรังสีมันมีทั้งประโยชน์และก็โทษนะครับฉะนั้นถ้าเราไม่อยากให้เกิดโทษเราก็ต้องมีวิธีป้องกันนะให้กับร่างกายตนเองหรือสิ่งมีชีวิตอื่นๆไม่ว่าจะเป็นสัตว์เป็นพืชหรืออะไรที่มันจะมีผลต่อการดำรงชีวิตนะครับหใช้เวลาเข้าใกล้บริเวณรังสีนั้นให้น้อยที่สุด ใช้ตะกัวหรือคอนกรีตหนาซึ่งเป็นกำบังที่จะไม่ให้เกิดการแผลรังสีได้นั่นเองนะพยายามให้อยู่ห่างจากกำรรมันรังสีให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ถ้าเราไม่จำเป็นหรือว่าเราไม่ได้เจ็บป่วยที่จะต้องไปโรงพยาบาลที่ต้องฉายรังสีเราก็ไม่ฉายรังสีเล่นๆครับเพราะว่าถือว่า าาธาตุกรมตรภาพรังสีนี่มันก็อันตรายต่อสิ่งมีชีวิตทําให้เกิดาการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมหรือทําให้เซลล์ของเราผิดปกติทําให้เกิดอันตรายแก่ชีวิตได้นะครเรามารู้จักว่าประโยชน์ของาธาตุกรมมตนตรังสีมันมีอะไรยังไงบ้างนะครับหนึ่งละประโยชน์ก็คือการใช้รังสีในการถนอมอาหารก็เก็บไว้ได้นานนะครับ ก็คือให้อาหารมันไม่เน่าเสียหรือเราจะส่งออกพืชผักอะไรก็ตามที่ไม่ให้เกิดการงอกระหว่างการส่งไปนะครับไม่ว่าจะเป็นมันฝรั่งหรือจะเป็นหัวหอมนะครับไม่ให้ไม่ให้เกิดการงอกหรือเกิดเชื้อรานะอันนี้เป็นการถนอมนอกจากนี้ก็ยังมีการถนอมอาหารอย่างอื่นได้ด้วยนะครับเก็บรักษาไว้ได้นานนะ,อะสองในด้านการแพทย์ครับ ในด้านการแพทย์ก็มีการเอา,าธาตุกำมันตลังสีนะครับมาใช้ยเช่นโคบอลนะตกไปตัวหนึ่งนะครับโคบอลโคบอลก็มีต่อตันต่อเต่ากระันด้วยนะครับ Cob 60, นะโคบอลหกสิบนะสัญลักษณ์ธาตุก็ C ตัวใหญ่ O ตัวเล็กนะก็จะเขียนขีด60อย่างเงี้ยอันนี้ก็คือรักษาโรคมะเร็งครับนำมารักษาโรคมะเร็งนะ ส่วนโซเดียม24นะโซเดียม24อ่าก็คือเอามาตรวจตรวจการหมุนเวียนของเลือดระบบหมุนเวียนเลือดดีปกติไหมมีติดขัดตรงไหนเลือดไม่ไหลเวียนมันอ่าเส้นเลือดสมองตีบตรงไหนยังไงนะครับโซเดียม24นะอ่ามันก็จะเกิดการเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการตรวจสุขภาพร่างกายการไหลเวียนเลือดนะักเรียนครับไอโอดีน ไอโอดีน131นะ13 1, นะอันนี้ก็ตรวจดูการทำงานของต่อมไทรอยนะครับต่อมไทรอยก็จะอยู่ที่ลำคอของนักเรียนครับมันจะมีอยู่2ข้างนะดูว่ามันผิดปกติอะไรยังไงไหมเพื่อจะได้ทำการรักษาได้ถูกได้ทันท่วงทีนะครับนะ,ะทีนี้ข้อ3ด้านอุตสาหกรรมครับด้านอุตสาหกรรมก็คือควบคุมควบคุมความหนาของแผ่นโลหะ เวลาเราจะนําแผ่นโลหะมาใช้ประโยชน์นะครับธาตุากรมมตนตรังสีที่ใช้กับโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบหรือให้มันสม่ําเสมอกันตลอดทั้งแผ่นครับเพื่อเราจะใช้ประโยชน์ได้สูงสุดไม่ไม่เกิดการบิดงอโค้งงอตรงนี้หนาตรงนั้นบางนะครับก็คือให้สม่ําเสมอทั้งแผ่นนะครับในด้านโรงง,งานอุตสาหกรรมนะต่อไปก็ข้อสุดท้ายข้อ4นะครับ เป็นการใช้หาอายุของวัตถุโบราณครับนักเรียนครับาคาร์บอน14นะ C ขีด14นะอันนี้เป็นการหาอายุของวัตถุโบราณน,นะครับหรือซากดึกดำบรรน,นะครับอันนี้ก็ถือว่าเกิดประโยชน์ว่าเอ๊ะวัตถุโบราณหรือซากฟอสซิลอันนี้นะครับหรือจะเป็นพวกซากฟอสซิลนะ ซากฟอสซิลพวกไดโนเสาร์พวกไดโนเสาร์ซากมนุษย์โบราณอายุกี่ปีนะอายุเท่าไรนะ,อ,ะอันนี้คาร์บอน14ก็จะช่วยเราได้ในด้านนี้นะนักเรียนครับจากที่นักเรียนเรียนเรื่องธาตุกำมะันลังสีมานะครับเราก็จะพบว่าธาตุกำมะตันตลังสีจำแนกเป็น3ประเภทนะครับก็คือ1รังสีแอลฟา รังสีเบต้ารังสีแกมมานะนอกจากนี้ปฏิกิริยานิวเคลียร์ที่เกิดจากธาตุกัมมันตรังสีก็มี2ประเภทนะครับหปฏิกิริยาฟิชชันสปฏิกิริยาฟิวชันนะและก็นอกจากนี้ก็มีวิธีป้องกันอันตรายจากธาตุกัมมันตรังสีก็คือใช้เวลาเข้าใกล้พวกบริเวณที่เกิดรังสีให้น้อยที่สุดนะครับ ใช้ตะกัวหรือคอนกรีตหนาะเป็นที่กำบังในกรณีที่จำเป็นนะสามพยายามให้อยู่ห่างจากธาตุกำมะนารังสีให้มากที่สุดนะและนอกจากนี้ก็จะมีประโยชน์อย่างที่ครูพูดถึงนะครับข้อ 1. ประโยชน์ในด้านการเกษตรกรรม 2. ประโยชน์ในด้านการแพทย์ 3. ประโยชน์ในด้านอุตสาหกรรมนะ C ประโยชน์ในการใช้หาอายุของวัตถุโบราณอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะจบเรื่องธาตุกร,รมตารลังสีแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ